โปรแกรมระดับล่างวันนี้จะมาแนะนำแอปมือถือที่ใช้ในการดูว่าเราจะตัดสินใจ all in ยังไงคือเป็นแอปที่ทำไปแล้วคราวก่อนนี่แหละแล้วยังไม่ได้เปิดแอปในตัวมือถือให้ดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอทำไปแล้วเนี่ยหน้าจอมันเปิดไม่ขึ้นวันนี้นี่น่าจะดีขึ้นแล้วนะเมื่อกี้ที่ลองเปิดดูก็อาการดีขึ้นเล็กน้อยเนี่ยตัวแอปชื่อแอป Snapshot ที่เห็นบนหน้าจอตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ฟังคำว่า Shove เนี่ยมันแปลความหมายมันความหมายเดียวคำว่า Push นั่นแหละ Push ที่แปลว่าผลักอ่ะเหมือนที่เราเห็นเวลาเปิดประตูอ่ะ Push มันก็ใช้แสดงอาการที่แบบเหมือนคนที่เวลาเล่นโต๊ะจริงก็จะแบบผลักชิปเข้าไปในการ All In แต่แบบ Shove กับ Push เนี่ยมันก็เหมือนแบบถ้าเกิดเปรียบเทียบระดับความรุนแรงโชฟมันจะอาการมันจะมาเกี้ยวกาดกว่ารุนแรงกว่ารุนแรงแบบออกเสียงภาษาเชยไม่ชัดเลยก็คือจะรุนแรงกว่าหน่อยโชฟเขาก็เลยแบบใช้คำว่าอาจจะใช้คำว่าพุชเนี่ยบางคนก็เรียกว่าพุชออฟโฟอะไรเงี้ยก็เป็นคำเดียวกันนะก่อนอื่นใครที่สนใจจะเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์กันจริงนะกดสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างของ IDN เรามีกลุ่มพิเศษนะสำหรับคนที่สมัครผ่านลิงก์นี้เราจะให้เข้ากลุ่มพิเศษสำหรับใช้ในการพูดคุยตอบคำถามแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็น PP Poker เรามีคลับที่น่าเชื่อถือที่สุดหลายคลับฝากถอน24ชั่วโมงเล่นได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์มือถือทั้งบนคอมพิวเตอร์และทั้งมือถือทุกระบบนะทำเงินได้จากทุกที่เลยแล้วก็ติดต่อเข้ามาทางทุกช่องทางกลับมาที่ Snapshot ก็รู้ความหมายไปแล้วเดี๋ยวดูหน้าตาแอปเลยเนี่ยแต่ตอนนี้คือเปิดแอปในมือถือแล้วนะแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมคอมบนคอมมันยังแบบค้างอยู่นะมาละบนคอมนี่มาละเดี๋ยวก่อนทำไมมันไม่เต็มจออ่ะโอเคคือเนี่ยอันนี้เป็นหน้าจอของมันคือตอนเปิดโปรแกรมมามันก็จะมีแบบเหมือนขึ้นแนะนำเหมือนเป็นคอนเซ็ปต์มันว่าจะแบบจะได้ตัดสินใจไม่ผิดพลาดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าจออันแรกคือเป็นแบบให้เลือก All In นะคือในคลิปเก่าเนี่ยมันจะให้ใช้ได้ทั้ง8คน9คน10คนอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันมีแค่9คนกับ6คนถ้าเกิด7 8 10เนี่ยต้องจ่ายเงินซึ่งจริง10คนมันก็ไม่ค่อยได้เจอสถานการณ์นั้นนะโต๊ะเต็มที่เป็นแบบฟูล10คนเดี๋ยวนี้เค้าไม่ค่อยเล่นกันละจริงๆแล้วพอเป็น9คนกับ6คนก็น่าค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วนะแล้วก็อันนี้มันไม่มีแอนเต้หรือบิ๊กไบร์อ๋อมี 12% ให้เลือกเราก็เลือกได้นะว่าแบบไอตัวแอนเต้เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็แล้วก็มาเลือกได้ว่าเนี่ยเราก็เลื่อนเอาได้ว่าตัวเราจะมีเราตัวเราเองเนี่ยจะมีประมาณจะมีขนาดของสแต็กกี่บิ๊กไบร์แต่ถ้าเกิดเกิน12เนี่ยเมื่อกี้ที่เลื่อนไปให้เห็นเนี่ยคือมันก็จะบอกว่าต้องจ่ายเงินนะเกิน12บิ๊กไบร์ต้องจ่ายเงินส่วนมากเราตั้งไว้ที่10แล้วกันแล้วเรามาลองใช้ตำแหน่งเราอยู่ตำแหน่งโลแจ็คจริงๆก็เปลี่ยนได้อันอื่นเปลี่ยนได้หมดตำแหน่งโลแจ็คก็กด calculate ข้างล่างมันก็จะขึ้นมาอ้าวเรียกอะไรวะอ๋อนี่ไม่โฆษณานะนี่ใช้ตัวฟรีมันก็จะขึ้นมาว่าที่ตำแหน่งนี้แล้วก็สแต็กเท่านี้เราจะชอฟเนี่ยได้ด้วยไพ่ 16.3% ที่ตำแหน่งโลแจ็คนะก็คือจริงๆก็เรียกว่า MP อ่ะบางคนเป็น MP 2อะไรแบบเนี้ยแต่ก็เรียกโลแจ็คก็ได้นะตัวย่อก็จะเป็น LJ ไปเลยสำหรับบางคนที่เวลาย่อโน้ตอะไรแบบนี้ไอ้ 16% มีอะไรบ้างก็คือคู่เนี่ยตั้งแต่คู่3ขึ้นไป8 7 suit 8 7 suit 8 5 suit หรือว่า8 10 off suit ขึ้นไปก็คือ8 10 Jack แหม่ม King ที่เป็น off suit ขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็น suit ก็เริ่มตั้งแต่7แล้วก็8 5 suit 8แล้วก็ถ้าเป็น King suit เนี่ยก็เป็น King 9ขึ้นไปหรือถ้าเป็นออฟซูดก็เป็นแจ็คออฟซูดขึ้นไปก็คือเป็นแล้วควีนก็คือเป็นควีน9ซูดเดทขึ้นไปส่วนมากถ้าเกิดมันเป็นอยู่ในคาตาก็อรี่เนี่ยส่วนมากอันนี้จะเป็นแฮนด์ประมาณคาตาก็อรี่6 5 6อะไรเงี้ยกลางๆเป็นแฮนด์กลางๆก็คือคิงต่อไปก็เป็นแจ็ค9ซูดเดทแจ็ค9ซูดเดทแล้วก็19ซูดอะไรแบบนี้ก็มันก็จะบอกแฮนด์มาอันนี้ก็เป็นโหมดที่
ช้คำที่มันคำนวณมาให้ก็คือเป็นเลนส์ประมาณนี้เราก็จะแบบอาจจะต้องเหมือนเป็นการแบบท่องจำมากกว่านะแต่จริงๆแต่พอใช้ไปมันก็จะคล่องเองอันนี้ถ้าเกิดเรากดข้างล่างเนี่ยตรง snap shove เนี่ยมันก็จะแบบเหมือนมีเขาเรียกว่าสถานการณ์สมมุติมาให้ว่าถ้าเกิดเป็น under the gun แล้วก็under the gun บวก2เนี่ยแล้วมี11 big blind เนี่ยแล้วก็จะ shove ด้วย hand ประมาณนี้อะไรแบบนั้นอันนี้เมื่อกี้กดตรง snap for นะมันขึ้นโฆษณาเอ๊ะตรงนี้อ๋ออันนี้คือกด snap for คือเหมือนกันมันก็จะแบบบอกตำแหน่งมาอันนี้บอกว่าอ๋อถ้าเป็น big blind เนี่ยก็อันนี้ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้คือลองกดไปเรื่อยๆนะคือมันก็จะสมมุติค่าขึ้นมาแล้วมันจะมีโหมดเทรนนิ่งเนี่ยก็คือได้แค่การชอฟก็คือออลอินอย่างเดียวโหมดได้โต๊ะก็คือ9คนกับ6คนเหมือนเดิมทีนี้ Big Blind เนี่ยมันจะเลือกค่าได้เลือกช่วงได้ว่ามีประมาณเท่าไหร่มันจะเหมือนเป็นให้เราไปนั่งโต๊ะจริงแล้วมีแบบทดสอบอันนี้ให้มันมี Big Blind ด้วยแล้วกันแล้วก็จำนวนข้อได้แค่10ข้อที่เหลือเนี่ยที่เป็นตัวรูปล็อกขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเสียเงินทางนั้นลองกด start training ให้ดูเละแน่กูว่าโอ้ยเกิดอะไรขึ้นมันเห็นครึ่งจออ่ะไม่จ่ายตังค์แล้วเห็นครึ่งจอทำไงดีเนี่ยตายละเอ้ยมันเห็นแค่ครึ่งเดียวกดออกก่อนแล้วกันมันพังหรือไงวะเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้เป็นเพราะว่าแคสจอขึ้นมาแล้วแบบไม่ได้ปรับความละเอียดเอาไว้ก็ไม่รู้นะบางคนเดี๋ยวลองอีกทีถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องไปให้ไปลองกันเองแล้วกันได้ละเต็มจอละแต่ไม่รู้ที่หน้าคอมเนี่ยจะเป็นยังไงนะโอ้โหที่หน้าคอมนี่จิ๋วเลยเดี๋ยวขอขยายจอสักครู่นี่ดึงสุดแล้วนะไม่รู้ว่าแบบภาพที่หน้าจอเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะเพราะว่าตอนนี้กดจากมือถือแล้วแคสขึ้นไปบนคอมดับอีกจอดับจับดออ่ะอันนี้มันก็เหมือนจะเป็นแบบฝึกหัดนะ10ข้อเดี๋ยวลองทำกันดูแล้วกันอยู่ที่ small blind มีแจ็ค4 7 big blind 4แล้วกันนะผิดว่ะที่จริงบอกว่าแจ็ค2ก็ all in ได้แล้วนะเมื่อกี้8 10 under the gun 8 10 off suit 8 4แล้วกันผิดอีกแล้วว่ะ8 3 5 big blind เนี่ย all in ละถูก1ข้อนี่ผิดเยอะว่ะ6 big blind ที่ตำแหน่ง UTG 2ออฟสูตร6วิกปลายไปผิดว่ะออฟสูตรต้องเป็น4ขึ้นไปนะคือผิดไป1แต้มอันนี้มันก็จะมีเฉลยให้เราดูหัวด้วยกันแล้วน่าจะหมอบเอาผิดอีกคิงควีนได้คือได้ตั้งแต่คิงแจ็คนะได้แต่กันนี้ก็จะเหมือน10วิกปลายที่เราลองเมื่อกี้เลยคล้ายๆกันเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเอสเนี่ยจะได้มากกว่าหน่อยโหผิดเลยเทสเลยตั้งใจทำดีๆแล้วอันนี้ข้อ6 8 9คิงเอ้ยคิงอันนี้น่าจะโฟล์ละเพราะว่ามันได้แต่คิง9เนี่ย2 4เนี่ยไพ่โคตรชอบเลยนะแต่บอกได้เลยว่าส่วนมากก็จะตายแต่มันเหลือ5 big blind อ่ะ5 big blind อีกคนนึงมี4 big blind 4 2 0หมอบแล้วกันนะ5 big blind ถูกมันได้ตั้งแต่4 3ซูเดทขึ้นไปนะแต่จริง4 2นี่เป็นไพ่ที่แบบชอบกว่า4 3เลย One Spaces เหมือน5 3ก็จะชอบนะเห็นนะดูที่หน้าจอจะเห็นนะข้อต่อไป Queen 4 5 Big Blind เนี่ย5 Big Blind มี One Face Guard น่าจะไปได้นะถูกกว่าได้ตั้งแต่ Queen 5แล้วก็ Queen 2ซูดขึ้นไปนะ
คู่3เนี่ยแม่งอันเดอร์การยากว่ะมันได้เนี่ยคู่4หรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะเนี่ยเราคือแบบเราก็ลองแบบประมาณเอาเพราะว่าแต่จริงๆคู่อ่ะเราไม่ถึง10บิ๊กไลน์นี่ก็ไม่น่าจะรอได้แล้วนะเพราะว่าอยู่อันเดอร์การละไป all in ถูกว่าได้แต่คู่2เลยถ้าเกิดอันเดอร์การคืออันเนี้ยมันจะเรียกว่าบางคนมันต้องไปดูเรื่องไม่ใช่บางคนคือใครที่ไม่รู้ว่าแบบตัดสินใจยังไงต้องไปดูเรื่อง ICM หน่อยอ่ะเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดแบบมีเวลาต้องเดี๋ยวทำเรื่องนี้ให้ดูเพราะว่ามันใช้ในการตัดสินใจนะมันอยู่ที่ว่ามูลค่าชิปของเรากับเทียบกับเงินรางวัลหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบการเทียบเงินรางวัลค่าชิปอะไรประมาณนี้ข้อสุดท้ายหัวตอนแรกผิดรัวเลยมั่วแหละตอนหลังก็มั่วๆนะก็คือเดาๆไปแหละอันนี้คือเหมือนเป็นแบบอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องทดลองไปเราไม่ต้องไปลองทดลองอะเกมจริงเราก็มาฝึกจากอันนี้เอาคิง7อ่ะแต่ตำแหน่งแม่งแบบ6บิ๊กปลาย7เกือบ7บิ๊กปลายหมอบแล้วกันโอ้แต่ยังยากว่ะเนี่ยถ้าเกิดเป็นทัวร์จริงๆนี่แบบอันนี้นี่โดนเรียกคล็อกแล้วเนี่ยยากมากยากตอบอะไรดีวะไหนใครลองคอมเมนต์ดูว่าแบบเป็นข้อนี้จะตอบว่าอะไรกันเพราะอะไรแต่มัน6.8 บิ๊กไลน์อ่ะมันค่อนข้างน้อยอ่ะคือพอร์ตมัน9บิ๊กไลน์แล้วอ่ะออลอินไปแล้วกันผิดนะครับมันต้องตั้งแต่8ซูขึ้นไปนะโหถือว่ายากเลยอ่ะค่อนข้างยากแต่ก็ดีมันก็แบบทำให้เราได้ฝึกในการตัดสินใจเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นแอปที่เอามาแนะนำในวันนี้นี่ก็คือมันก็จะแบบให้บางทีมันก็ให้ดูโฆษณาแปะถูก5ผิด5ว่ะเหี้ยโคตรกากเลยอ๋อนี่คือเป็นแอปที่เคยโหลดมาแล้วนะคือแบบเคยทำได้คะแนนสูงสุด 1,500 อันนี้ได้แค่900อ่ะกดออกหน้าจออ๋อล้นอีกแป๊บนึงขอเวลายืดอันนี้ก็จะน่าเป็นโหมดเทรนนิ่งอันอื่นก็อีกอันก็เป็นพวกแบบการปรับตัวบิ๊กบลายสมอลบลายนะให้มันเป็นแบบสัดส่วนของบิ๊กบลายอะไรแบบนี้ก็มีแบบแชร์ได้นู่นนี่นั่นก็ไม่มีอะไรนี้ก็คือเป็นแค่ปรับเมนูเฉยแต่ว่าเปลี่ยนชื่อผู้เล่นไม่ได้เพราะต้องซื้อแค่นั้นเองอ่ะอันนี้ก็เป็นแอปที่เอามาแนะนำกันถ้าใครที่แบบมีแอปอะไรน่าสนใจก็แนะนำมาได้ทางข้อความนะจะได้เอามารีวิวให้ดูก็อันนี้คราวหน้าเดี๋ยวมีเนื้อหาอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมาเจอกันใหม่ก่อนอื่นก็เหมือนเดิมเรามีคลับ PP Poker นะที่น่าจะถือที่สุดติดต่อกันมาได้ทุกช่องทางแล้วก็ IDN นะสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ทางข้อความแล้วกันเราจะดึงเข้ากรุ๊ปพิเศษนะตอนนี้จะทำเป็น Telegram ละในกรุ๊ปนี้จะทำเป็นกรุ๊ป Telegram เพราะว่าข้อมูลในการถามตอบเนี่ยมันจะไม่หายแล้วมันจะอัพไฟล์ได้เยอะอัพวีดีโอได้สะดวกอะไรแบบนี้เราไว้คราวหน้ามีข้อมูลอะไรน่าสนใจก็มาเจอกันใหม่